สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำบอนผัดกินกันค่ะบอนกับเผือกเหมือนกันมากไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันแน่แต่ที่บ้านเรียกบอนค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบและไม่กล้ากินเพราะกลัวคันค่ะที่บ้านได้ปลูกบอนไว้โดยเอาหัวบอนที่ซื้อมาผัดแล้วเละดีอร่อยด้วยที่เหลือเลยปลูกไว้ค่ะตอนนี้ต้นบอนมีหัวพอที่จะทำอาหารได้แล้วค่ะเราจะเอาทั้งหัวและก้านมาผัดค่ะสำหรับหัวบอนเราเอามาปอกเปลือกใส่ถุงมือด้วยนะคะจะได้ไม่คันเพราะที่เปลือกมียางที่ทำให้คันค่ะปอกเปลือกแล้วเราเอามาล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะส่วนก้านเราเอามาลอกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นท่อนๆยาวพอประมาณแล้วเอามาล้างค่ะล้างบอนเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็มาลงมือทำบอนผัดใส่กุ้งแห้งกันค่ะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันค่ะใส่กระเทียมสับเกลียวพอเหลืองใส่กุ้งแห้งลงไปผัดกุ้งแห้งล้างน้ำก่อนนะคะหรือใช้กุ้งสดก็อร่อยมากค่ะใส่หัวบอนและก้านบอนลงไปผัดค่ะใส่เกลือค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะสักพักเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งค่ะพอหัวบอนเริ่มเละน้ำก็จะค่อยๆแห้งไปค่ะถ้าหัวบอนยังเละไม่ได้ที่แต่น้ำแห้งก็ให้เติมน้ำเพิ่มไปอีกค่ะใครที่ชอบหัวบอนเละมากๆก็ตั้งไฟนานหน่อยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะตั้งไฟไปเรื่อยๆดูว่าหัวบอนเละพอดีแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะตักใส่จานทานได้เลยค่ะลองทำกินกันดูนะคะอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ